ล่าสุดครับกระทรวงการต่างประเทศครับมีมติชะลอการออกเอกสารเดินทางชั่วคราวนะครับสำหรับชาวต่างชาติที่มาจากประเทศปากีสถานบางกลาเทศนะครับเนปาลหลังจากที่ว่าไปพบหญิงไทยที่เดินทางกลับจากปากีสถานติดเชื้อโควิดสิสายพันธุ์อินเดียโดยสมพคครับเฝ้าระวังสูงสุดเลยนะเนื่องจากว่ามีข้อกงังวลว่าจะเกิดเชื้อกลายพันธุ์แล้วก็พัฒนาข,ขึ้นใหม่ในประเทศไทยด้วยนะครับนี่ต้องช่วยกันเฝ้าจับตาดูนะครับเมื่อวานนี้เราก็เคยเล่าเป็นตัวอย่างให้แล้วนะว่าในพื้นที่ จังหวัดหนึ่งเนี่ยผู้นําชุมชนเขาถ่ายคลิปเอาเลยนะฮะถ้าเกิว่ามีใครลักลอบเข้ามามีขบวนรถอะไรที่ต้องสงสัยอะไรแบบนี้ผู้ทางด้านของโคศกสองโบคนะครับแถลงพบผู้ติดเชื้อใหม่1,630คนนะก่อนหน้านั้นรวมผู้ป่วยสะสม85,500คนแล้วคนและเสียชีวิตเพิ่ม22คนรวมเสียชีวิตสะสม421คนอาการหนักนะครับ1,151คน แล้วก็ต้องมีการใส่เครื่องช่วยหายใจครับ389คนพร้อมกับย้ําถึงข้อกังวลน,นะครับการลักลอบเข้าเมืองทั้งพรมแดนลาวเมียนมากัมพูชามาเลเซียแล้วพบผู้หลักลอบเข้าเมืองครับผู้ชมฮะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10พฤษภาคม10วันเองนะครับพบว่ามีคนลักลอบเข้าเมืองมา1,126คน,นครับนี่คือในส่วนที่จนุที่สามารถสกัดเอาไว้ได้นะส่วนสถาน,น,นการณ์การแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลก็ยังพบผู้ติดเชื้อสูง มีผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับก็พบผู้ติดเชื้อแล้วทั้ง50เขตทางนี้เนี่ยก็พบว่าปัจจัยเสี่ยงจากคาสเตอร์สถานบันเทิงลดลงทั่วประเทศครับแต่ว่าจะเป็นการติดเชื้อในครอบครัวเดินทางไปตลาดบ้างไปตามขนส่งรวมถึงการติดเชื้อจากงานประเพณีต่างๆมีการลักลอบเล่นพนันอะไรแบบนี้ที่ประชุมสอบคอชุดเล็กเนี่ยก็ยังได้ให้หารือนะครับถึงการแพร่ระบาดโควิดส9าสายพันธุ์อินเดียซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศอินเดียเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังพบว่า ไปเจออยู่ที่ปากีสถานบังกลา,าเทศเนปาลแล้วก็ไปถึงยุโรปญี่ปุ่นมาเลเซียบาเรนจริงต้องเฝ้าระวังการไาลพันธุ์ด้วยนะครับ ที่ประชุมสบคชุดเล็กวันนี้นะคะในส่วนของกรมควบคุมโรคและกระทรวงต่างประเทศมีการพูดคุยหารือกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการรายงานว่าการแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์อินเดียนั้นไม่ได้ระบุอยู่เฉพาะประเทศอินเดียค่ะแต่ว่ามีที่ปากีสถานบังคลาเทศและก็เนปลาลนี่พบว่ามีการรายงานเป็นครั้งแรกด้วยนะคะก็จะมีการหารือกันสำหรับ รายงานที่สบคนำเสนอนะคะที่ไปเจอกับสายพันธุ์อินเดียเข้ามาอยู่ในควอลันทีนเนี่ยนะคะมีผู้หญิงไทยอายุ42ปีคนนี้ตั้งครัน25สัปดาห์มาพร้อมลูกชาย3คนเดินทางจากปากีสถานเข้ามาถึงไทยตั้งแต่24เมษายนแล้วก็เข้าพักในสถานที่กักกันที่รัฐจัดเอาไว้ให้สเตจควอลันทีนค่ะตรวจพบเชื้อสายพันธุ์อินเดีย โดยลูกวัยสี่ขวบมีผลติดเชื้อด้วยส่วนอีกสองคนเนี่ยไม่ติดเชื้อนะคะนายธานีแสงรัตนโฆศกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจากกรณีนี้ทําให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาชะลอการออกหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทยหรือ coe สําหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศปากีสถานบังคลาเทศและเนปาลค่ะ ซึ่งเป็นไปตามที่สบคเสนอโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่จะเป็นมาตรการชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่เดินทางมาจากสาประเทศนี้รวมทั้งอินเดียที่ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าคนไทยจากประเทศเหล่านี้ยังสามารถเดินทางกลับประเทศได้ค่ะ,ะก็คือชวนผู้ชมนะฮะตระหนักเช่นเคยนะครับเพราะว่าเราก็เตือนผู้ชมตลอดช่วยเฝ้าดูตลอดนะว่าสถานการณ์โควิดสิสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของ เชื้อกลายพันธุ์อย่างอินเดียเนี่ยแล้วก็พูดกันมาพอสมควรแล้วนะฮะที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมสบคเขายึงมีการประกาศป้าสายการบินเนี่ยของอินเดียคงต้องมีการสั่งระงับไปก่อนแต่ว่าคนไทยสามารถที่จะเดินทางมาได้ซึ่งก็เป็นคนไทยนยะครที่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าว่ามีความประสงค์ที่จะเดินเดินทางกลับมานี้ไม่พอฮะตามชายแดนต่างๆเนี่ยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยไปบล็อกคอยไปป้องกันเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่รอดรอดมาได้นี่ขนาดละสิบพัน 10, ตัวเลขนี้ที่ประกาศมาคือว่าเป็นในส่วนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมได้เรายังไม่รู้นะฮะว่าเขาจะหลุดรอดมาเมื่อไหร่ได้ยังไงเหมือนกันให้แิดว่าคนคนหนึ่งนีงน่ยหลุดรอดมาแล้วคนนั้นนะเขานําพาเชื้อที่ว่ากลายพันธุ์มาด้วยนี่อันนี้น่าเป็นห่วงมากดังนั้นนี่ฮะอย่างที่เราทใํใไปดูกันยังต้องสงสัยหนะ้าก,กากนามัยไมกันอยู่เลยอย่างนี้นะครับ